ผู้สื่อข่าวของเราพาไปพูดคุยกับลูกศิษย์เก่าของโรงเรียนไกลกังวลที่อำเภอหัวหิน1คนครับซึ่งเคยตามเสด็จนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบันทึกภาพวิดีโอรายการศึกษาทัศน์ในโครงการพระราชดำริต่างๆจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากแค่ไหนติดตามจากรายงานชิ้นนี้นะครับจริงๆก่อนหน้านี้ส้มเขามีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านอยู่บนเปียโนอยู่แล้วค่ะมีอยู่ตลอดอยู่แล้วทุกครั้งที่เหนื่อยก็จะเงยหน้าขึ้นมามองก็ไม่กล้าเหนื่อยค่ะทิพวรรณสุภกิจถาวรหรือครูส้มเล่าถึงกำลังใจสำคัญในการดำเนินชีวิตและการทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนดนตรีสากลโรงเรียนรัชตะวิทยาคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครูส้มเป็นหนึ่งในนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่ได้รับเลือกให้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชถ่ายทำรายการศึกษาทัศน์ของมูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเมื่อปี2544แม้จะผ่านมานานถึง15ปีแต่ครูส้มยังจดจำเหตุการณ์ในวันนั้นและทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสอนได้อย่างดีเนื่องจากทรงมีวิธีการสอนที่แตกต่างทำให้เรื่องยากเข้าใจง่ายเช่นการทำฝนหลวงท่านทรงอธิบายให้เราเข้าใจง่ายๆว่าฝนหลวงเนี่ยมันเกิดจากการที่ท่านทรงเอาน้ำเนี่ยค่ะใส่ไว้ในแก้วแล้วก็เมื่อมีสารเคมีทำให้น้ำเนี่ยมีอุณหภูมิลดลงหรือน้ำเป็นกลายเป็นน้ำเย็นเนี่ยก็จะมีไอ้น้ำมาเกาะที่ข้างๆแก้วซึ่งไอ้น้ำตรงนั้นแหละค่ะก็คือฝนหลวงเพราะว่าน้ำที่มาเกาะเนี่ยไม่ใช่น้ำจากในแก้วออกมาแต่ว่าเป็นน้ำในอากาศที่มาเกาะตรงนี้เพราะว่ามันเย็นเป็นหลักการง่ายๆในการทำฝนหลวงซึ่งท่านทรงอธิบายให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นมากค่ะนอกจากจะทรงมีวิธีการสอนที่ทำให้เข้าใจง่ายแล้วพระองค์ยังทรงมีพระอารมณ์ขันอีกด้วยโดยมีครั้งหนึ่งทรงเล่าถึงคุณทองแดงสุนัขทรงเลี้ยงว่าเป็นสุนัขเทศท่านก็ทรงใช้คำเรียกทองแดงว่าเป็นสุนัขเทศนะคะพวกเราก็มีภาพในหัวว่าสุนัขของพระองค์ท่านจะต้องเป็นสุนัขที่แบบเป็นพันธุ์ดีๆสวยสวยงามในภาพในจินตนาการของเราตอนเด็กนะคะจนพระองค์ท่านเนี่ยนำเอาพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านที่ทรงถ่ายร่วมกับทองแดงเนี่ยค่ะให้พวกเราดูนะคะปรากฏว่าทองแดงเป็นสุนัขไทยทั่วไปเราก็ทำหน้าตาสงสัยกันค่ะพระองค์ท่านก็เลยมีรับสั่งกับพวกเราว่านี่ไงเราพูดถูกแล้วเนี่ยคือสุนัขเทศสุนัขเทศบาลทองแดงมาจากเทศบาลแบบนี้ค่ะท่านทรงมีพระอารมณ์ขันในหลายอย่างในหลายเรื่องตลอดเวลาทำให้เรารู้สึกไม่เกรงและรู้ว่าท่านเอ็นดูเราเหมือนเราเป็นลูกหลานของพระองค์ท่านนะคะสักท่อนนึงก็ได้นะปัจจุบันครูส้มได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์มาสอนลูกศิษย์ด้วยเช่นสอนให้รู้รักสามัคคีและเป็นคนดีของสังคมสอนเขาว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นไม่ตรงกันมันไม่จำเป็นจะต้องไปถึงจุดที่เราทะเลาะกันส่วนตัวผมเชื่อว่าถ้าเราสร้างสังคมที่รับฟังความเห็นซึ่งกันและกันได้สร้างสังคมที่มีความสามัคคีกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราอาจจะเห็นไม่ตรงกันแต่เรายังคงรักกันได้เนี่ยอันนี้สอนยากมากแล้วก็เชื่อว่าความรักสามัคคีในชาติเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดตอนในเวลานี้ค่ะและในช่วงค่ำนะคะครูส้มและกลุ่มนักร้องนักดนตรีในหัวหินก็ได้ร่วมกันอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาขับกล่อมที่บริเวณหน้าวังไกลกังวลเพื่อแสดงความอาลัยค่ะโดยบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่เชิญมาขับร้องได้แก่บทเพลงแสงเทียนชะตาชีวิตสายฝนและโอไอเซเป็นต้นพระสงฆ์นิกรหัวหินที่ได้ฟังต่างชื่นชมในพระอัจฉริยภาพและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้เยาวลักษณ์โบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน